พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์100ปีร้อยคุณค่าสายปัญญาสง่าชวีวันนี้เวลา 18:51 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์หอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์100ปีร้อยคุณค่าสายปัญญาสง่าชวีซึ่งมูลนิธิสายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดขึ้นเนื่องในโอกาสโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ครบ100ปี18กรกฎาคม2559ในงานจัดการแสดงเป็น3ช่วงประกอบด้วยสายแห่งความหวังสายแห่งความสัมพันธ์และสายแห่งปัญญาโดยได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิเพลงในฝันความฝันอันสูงสุดเพลงรักและเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาทิดุจบิดรมารดรมาขับร้องโดยนักร้องกิติมศักดิ์นอกจากนี้มีการแสดงลีลาประกอบเพลงและการแสดงแบบชุดผ้าไทยด้วยทั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อโดยเสด็จตามพระราชอัธยาศัยถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและมอบให้โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป